การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นจัดเซฟโซนให้กับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องพร้อมทั้งฟื้นฟูเยียวยาชุมชนรอบเขื่อนจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทางด้านของเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะได้มีมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องราวของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานนะคะรวมไปถึงหลังจากที่มีการปลดล็อกในระยะที่2แล้วก็มีการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาชุมชนที่อยู่รอบๆเขื่อนภูมิพลค่ะเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นเพื่อให้การทำหน้าที่ของพนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพราะหากพบว่าพนักงานเดินเครื่อง1ใน27คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนพนักงานที่เหลือจำเป็นต้องกักตัวเองเพื่อเฝ้าดูอาการทั้งหมดดังนั้นทางกฟผ.ได้ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างดีที่สุดโดยการจัดเซฟโซนให้กับพนักงานเดินเครื่องให้อยู่เพียงในพื้นที่เฉพาะแยกตนเองออกจากครอบครัวและคนรอบข้างงดการเดินทางออกนอกพื้นที่เขื่อนภูมิพลเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดรวมทั้งหลังจากมีมาตรการคลายล็อกในระยะที่2หากมีบุคคลใดจะเดินทางเข้ามายังเขื่อนภูมิพลต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนโดยจะเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าออกเขื่อนภูมิพลรวมทั้งทุกพื้นที่ทุกอาคารสำนักงานจะมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการรวมทั้งต้องมีการสแกนยืนยันตัวตนอีกด้วยทางเขื่อนเนี่ยได้จัดพื้นที่เราเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับคลีนโซนเนี่ยนะครับหรืออีกคำพูดหนึ่งก็คือเซฟตี้โซนก็คือเอาพนักงานกะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปอยู่รวมกันนะครับเพื่อแยกออกจากพนักงานทั่วไปนะครับเนื่องจากพนักงานกะเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเดินเครื่องระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลนะครับเพื่อระบายน้ำเนี่ยลงสู่ลำน้ำปิงนะครับแล้วก็ลงไปสู่ลำน้ำหลักคือเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นบุคคลที่เราจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับนอกเหนือไปจากการดูแลบุคลากรของทางเขื่อนแล้วยังได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดถุงยังชีพสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งโดยถุงยังชีพที่ได้นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนค่ะภายในจะบรรจุด้วยสินค้าที่ทางกฟผ.เองรับซื้อมาจากชุมชนรอบเขื่อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวอินทรีย์จากศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราดของแผ่นดินชุมชนบ้านแม่ระวานตำบลยกกระบาดอำเภอสามเงารวมทั้งน้ำพริกกากหมูน้ำพริกแจ่วบองพริกแกงเผ็ดจากกลุ่มผลิตพริกแกงหมู่ที่2ตำบลสามเงาอำเภอสามเงาซึ่งทุกคนนั้นล้วนแต่มีความสุขที่ได้มาช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันในครั้งนี้การทำงานชุมชนกับเขื่อนภูมิพลทำงานร่วมกันแบบกระบวนการมีส่วนร่วมครับวันนี้โควิดเป็นวิกฤตแต่เขื่อนภูมิพลไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราเลยครับต้องขอบคุณมากๆครับและหลังจากทางสบคได้คลายล็อกในระยะ2และ3แล้วนั้นทางเขื่อนภูมิพลก็ได้เปิดให้บริการประชาชนสามารถเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขื่อนได้แล้วโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกายกเว้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้และยังคงงดการให้บริการในส่วนของการศึกษาดูงานห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากได้ร่วมกันกับชุมชนที่อยู่รอบๆเขื่อนได้มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมไปด้วยกันนะคะแน่นอนค่ะไม่ว่าจะมีวิกฤตใดก็ตามถ้าหากว่าพวกเรานั้นร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถฝ่าฟันวิกฤตเช่นเดียวกันกับวิกฤตของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะรณชัยมีท้วงถ่ายภาพมยุรีเนียมสวรรค์ NBT พิษณุโลกรายงาน